มาต่อกันที่เรื่องที่2นะครับคุณผู้ชมครับจากความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับว่าอาหารทะเลนั้นเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้การแพร่กระจายของโควิด19นั้นเนี่ยมันไปได้กว้างได้ไกลขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ครับทางรายการของเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับกับท่านอธิบดีกรมประมงนะครับและท่านก็ยืนยันว่าอาหารทะเลนั้นปลอดจากโควิด19อีกด้านหนึ่งนะครับทางทีมข่าวของไทย PBS นะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปยังตลาดอาหารทะเล2ร้านนะครับก็ไปพบนะครับว่าพ่อค้าแม่ค้าก็เรียกร้องนะครับให้ทางรัฐบาลนั้นสร้างความเข้าใจรวมถึงกระจายข่าวว่าอาหารทะเลนั้นปลอดภัยติดตามรายงานนี้นะครับจากคุณวิภาปิ่นแก้วครับหมึกหอยสัตว์ทะเลที่ส่งมาจากจังหวัดชลบุรีถูกนำมาแช่เย็นด้วยอุณหภูมิลบ20องศาเพื่อเตรียมประกอบอาหารแต่4วันมานี้อาหารทะเลเหล่านี้แทบจะไม่ถูกหยิบนำมาทำอาหารเพราะที่ร้านอาหารทะเลย่านเกษตรนวมินทร์ร้านนี้ลูกค้าหายไปเกือบร้อยละ90แม้ว่าเจ้าของร้านจะทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงวัตถุดิบที่ไม่ได้นำมาจากตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคืออยากให้ประชาสัมพันธ์ว่ามันไม่ได้ติดมากับอาหารยังไงช่วยทางร้านอาหารคือให้ประชาสัมพันธ์ว่ามันไม่ได้ติดมากับอาหารมันเป็นโรคที่มันติดทางอื่นมันไม่ได้ติดมากับอาหารตอนนี้คนทั่วไปเข้าใจว่าโควิดมาจากอาหารทะเลทั้งจริงๆมันผมว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ได้ติดมาจากอาหารและอย่างอาหารแล้วเป็นอาหารปรุงสุกวัตถุดิบบางส่วนที่เตรียมไว้สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ถูกชะลอไปเพราะลูกค้ายกเลิกการจองเกือบทั้งหมดวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่นี้กระทบผู้ประกอบการร้านอาหารทะเลโดยตรงและรุนแรงกว่าครั้งก่อนรวมทั้งครั้งที่ผ่านมายังไม่ฟื้นตัวทำให้ต้องเตรียมวางแผนรับมืออย่างรอบคอบท้อครับเพราะว่าโควิดครั้งที่แล้วเนี่ยแผลเรายังไม่หายเลยมาเจอครั้งใหม่แล้วรุนแรงกว่าเพราะครั้งที่แล้วเราก็ขาดทุนไปเยอะแล้วก็ยังไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยที่ดีเลยใช่ไหมฮะประกอบกับเศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยนะฮะยังไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยยังไม่ได้ 50% เลยก็โดดอีกก็หนักอีกร้านที่ไทย PBS ไปสำรวจถูกกระทบไม่ต่างจากร้านแรกที่นี่ลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ 60-70 และถูกยกเลิกการจองช่วงปีใหม่เกือบทั้งหมดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ครั้งนี้ทำให้เขากระทบหลายทางทั้งการหาวัตถุดิบอาหารทะเลที่ยากขึ้นและลูกค้าลดลงคราวนี้มันกระทบกับที่ร้านค่อนข้างโดยตรงเพราะว่ามันกระทบตลาดกุ้งตลาดอาหารทะเลแล้วก็คราวที่แล้วอาจจะเป็นครั้งแรกที่ว่าลูกค้าแบบเหมือนกับช็อกว่ามันมีเชื้อโรคพันธุ์ใหม่เข้ามานะฮะแต่ก็ทุกร้านจะเงียบหมดแต่ตอนนี้มันเหมือนกับร้านอาหารทะเลจะเงียบเป็นพิเศษเงียบกว่าร้านทั่วๆไปอะครับการเปลี่ยนแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้งเป็นอีกทางที่ร้านอาหารร้านนี้เร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะเพิ่มจากเดิมเท่าตัวแต่เจ้าของร้านยืนยันไม่ขึ้นราคาแต่ที่โดนกระทบมากๆเลยก็คือกุ้งอย่างเดียวฮะที่ว่าของเราใช้ปกติใช้เป็นกุ้งกุลาดำไซส์ใหญ่นะฮะก็จะตลาดใหญ่ๆจริงๆแล้วจะอยู่แถวด้านนี้ฮะทางด้านสมุทรสาครด้านแม่กลองอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมาทางด้านนี้ครับก็หาของยากมากเลยลูกค้าก็ลดลงเยอะมากตอนนี้ก็จะเอาจากทางด้านตลาดมาครับจังหวัดตราดก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้กุ้งเป็นทะเลที่เป็นเรือประมงพื้นบ้านนะฮะที่เป็นแต่อาจจะได้เป็นกุ้งพวกแชร์บวยส่วนใหญ่จะไปใช้ทดแทนก่อนการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ที่พบผู้ติดเชื้อมากในพื้นที่ตลาดแพกุ้งจังหวัดสมุทรสาครทำให้ร้านอาหารทะเลเกือบทุกร้านถูกกระทบลูกค้าลดลงกว่าครึ่งแม้ว่าบางร้านพยายามทำความเข้าใจถึงที่มาของวัตถุดิบแต่ลูกค้าไม่มั่นใจผู้ประกอบการร้านอาหารทะเลส่วนหนึ่งต้องการให้ภาครัฐเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่าอาหารทะเลที่ปรุงสุกปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 หรือเชื้อโรคต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ากลับมาวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน
แม้ว่าหน่วยงานต่างๆจะออกมายืนยันในเรื่องนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในเชิงจิตวิทยาเองหลายคนเนี่ยก็ยังคงมีความกังวลนะครับซึ่งทีมของไทย PBS ที่ได้ไปสำรวจตามตลาดที่ขายอาหารทะเลสดอันนี้ในต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่องของการปักป้ายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปปกติก็อาจจะปักแค่ว่ากุ้งแชร์บ๊วยแต่หลังจากนี้คือป้ายเนี่ยจะเขียนว่ากุ้งแชร์บ๊วยมาจากจังหวัดอะไรซื้อมาจากที่ไหนปลากระพงนี้มาจากจังหวัดอะไรเพราะเลี้ยงระบบฟาร์มปิดเลยคือต้องมีให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบเหมือนเป็นการให้ความสบายใจให้กับคนที่มาเลือกซื้อด้วยนะแต่ก็อย่างที่บอกไว้คุณผู้ชมว่าถ้าเกิดต่อให้มาจากมหาชัยเราก็เน้นย้ำเสมอนะครับว่าถ้าเกิดปรุงมันสุกเนี่ยนะครับใช้ความร้อนตั้งแต่70องศาขึ้นไปในระยะเวลา1เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ดังนั้นก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าปิดกั้นความอร่อยด้วยความวิตกกังวลของคุณเลยนะอาจจะหลีกเลี่ยงเช่นเป็นกุ้งแช่น้ำปลาสดสดอะไรอย่างนั้นกุ้งเต้นอะไรที่มันเป็นกุ้งแบบสดๆหรือว่าอาหารทะเลที่ปรุงแบบสุกสุกดิบๆไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเอามาปิ้งเอามาย่างหรือว่าเอามาทำให้มันสุกเอามาต้มเนี่ยรับรองว่าเชื้อโควิด-19 มันก็ตายแน่นอนนะครับ